พี่มีแถลงข่าวครับพี่เดี๋ยวให้ประชุมเสร็จก่อนนะประมาณนี้โมงได้ครับพี่เข้าไม่หมดก็อันนี้ก็คงจะแจ้งได้กำหนดไว้นะครับเป็นไปในการที่จะใช้องค์กรของประเทศไทยนะในการประชุมร่วมกันนะครับที่มีผู้แทนจากสหประชาชาตินะครับและมีโปรเจกต์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการผู้ส่งกรไทยสงครามนะครับท่านผู้อำนวยการกองวิทยาคณะภายในการใช้งานในทางปฏิบัตินะครับเองนะครับว่าคนสมาชิกหรือเป็นข้อบังคับที่เป็นธรรมนูญหรือเป็นข้อบังคับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือสหพันธ์กีฬานานาชาติกำหนดประชุมใหญ่จะประกอบด้วยผู้แทนจำนวน72คนจำนวนผู้แทนจัดสรรดังออกเสียงลงคะแนนได้1เสียงนะก็ขอก็แต่ละสโมสรในจำนวน18สโมสร1เสียงก็เช่นเดียวกับประเภทขอและประเภทงอนะครับทั้งหมดมีลงคะแนนเสียงกันเองนะฮะไปคัดเลือกในแต่ละโซนแต่ละภาคกันเองมีการลงคะแนนเสียงกันที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นตลอดเวลานะฮะผมคิดว่าไม่ใช่เพื่อตัวผมเองคือถ้าพูดถึงว่าถ้าตัวผมเองเนี่ยผมก็พยายามดูนะครับแล้วก็ให้มันตรงกับกฎหมายเราที่สุดนะครับก็ยังไงก็รอ